บปัญหานี้หรือไม่กดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วขับรถออกจากบ้านจากนั้นก็ต้องเวียนรถกลับมาเพื่อกดติดคอมพิวเตอร์แล้ววันนี้ครับเราจะมาเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่าคอมรีโมทเดสก์ท็อปครับติดตามชมฟิวตอนนี้ครับเราก็ลงมาอยู่ด้านล่างพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์มากมายครับแล้ววันนี้ครับเราจะมาสาธิตแล้วก็ดาวน์โหลดให้ทุกคนดูกันต่อหน้าต่อตากันเลยครับขั้นแรกดาวน์โหลดกันเลยให้มาที่แอปพลิเคชัน Google Chrome ครับจากนั้นเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปที่เมนู3จุดนะ3จุดที่ชื่อ3จุดตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Custom and Control Google Chrome แล้วมาที่ Modu ให้มาที่เมนู Extension จะขึ้นเห็นว่า File Extension and Team in theChrome Web Store นะครับให้กดที่ Chrome Web Store ที่เป็นลิงก์สีฟ้าครับจากนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาที่ Chrome Web Store สำหรับขยายส่วนของ Chrome นะครับให้เราพิมพ์ว่าเจอแล้วครับนี่ครับ Chrome Remote Desktop นะครับให้กดไปที่ปุ่มสีฟ้านะครับที่เขียนว่าเพิ่มใน Chrome เนี่ยมีมันก็คืออย่างนี้กดเพิ่มใน Chrome อ่ะAdd Chrome Remote Desktop แล้วก็ขึ้นเครื่องหมาย question mark แปลว่าถามเราไงให้เรากดไปที่ Add Extension กับ Cancel นะครับให้เรากดไปที่ Add Extension นะครับจากนั้นเนี่ยจะขึ้นบัญชีทั้งสองนะบัญชีแล้วก็ตัว Application ครับปุ๊บอันนี้ครับก็เข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่ตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกลให้กดเข้าไปนะครับกดเปิดให้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ครับสมมติผมตั้งชื่อว่ามังกรหยกครับอ่ะมันจะขึ้นว่าเลือกพินให้เขียนพินนะครับ2ครั้งจากนั้นไปเอาแท็บเล็ตสิครับรออะไรเปิด Play Store มาครับเนี่ย Play Store ให้ดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Chrome Remote Desktop ตัวนี้ครับแล้วกดติดตั้งโอเคครับ Chrome เสร็จแล้วทำยังไงต่ออ่ะเราจะมาสอนต่อครับให้เรากดไปที่เปิดครับอันนี้ครับไปที่ข้อมูลนะครับกดบัญชีที่เราต้องการนะครับเพราะเรากดเข้ามาเนี่ยจะเจอคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดเครื่องทั้งหมดที่เราตั้งค่าแบบนี้ไว้นะครับให้กดปุ่มเครื่องไปนะครับแล้วจะบอกว่ามังกรหยกกำลังเชื่อมต่อครับให้ลองใส่รหัสนะครับกดเรียบร้อยนะครับรอสักครู่นึงนะครับจากนั้นเนี่ย ดูตรงหน้าจอนะครับนี่ครับผมสามารถควบคุมได้แล้วนะครับเราสามารถควบคุมจากทางไกลได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยนะครับว่ามันทำได้จริงๆเดี๋ยวผมจะลองเปิดแท็บใหม่เปิดอะไรนะขึ้นมานะครับนี่ครับเปิดแท็บใหม่พิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์วิธีพิมพ์นะครับให้เลื่อนตรงนี้ลงมานะครับจะมีเครื่องหมายคีย์บอร์ดไว้นะครับนี่ครับเห็นไหมคีย์บอร์ดนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ขึ้นครับพิมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเว็บเข้า YouTube ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนี่ครับเห็นไหมครับก็สามารถใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์ในเครื่องนี้ได้แถมยังสั่งปิดคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับว่ามันปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จริงไหมนี่นะครับมาที่นี่ครับนี่นะ Windows Power แล้วก็เราจะลองกดรีสตาร์ทนะครับกด1แล้วก็เครื่องก็รีสตาร์ทเลยนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของ Google Remote Desktop นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Family Holiday Thailand ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมบ๊ายบาย ยังไม่จบนะครับเพราะว่าเราจะมาทดสอบกันว่าถ้าเราขับรถออกมา2กิโลเมตรเนี่ยมันยังสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และปิดคอมพิวเตอร์ได้อยู่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับเดี๋ยวผมเข้าแอปเลยนี่ครับคอมพิวเตอร์อย่างออนไลน์เลยกดเข้าไปครับปุ๊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 บเห็นไหมเข้าได้ครับเห็นไหมเข้าได้จะลองปิดเครื่องกันเลยนะดูสิถ้าเราเข้าไปในบ้านอีกครั้งเนี่ยมันจะปิดไหมอย่างแรกนะครับถ้าปิดอย่างเงี้ยแท็บ YouTube จะปิดไปด้วยไหมหนึ่งนะเห็นไหมแล้วเราจะกดตรงนี้ครับแปะจ
ดไปที่ power งั้นเดี๋ยวเราลองเช็คดาวดูนะครับว่าถ้าเราเข้าไปใหม่อีกครั้งเนี่ยมันจะเช็คดาวหรือยังนะครับกดเลยตอนนี้หน้าจอมันก็บอกแล้วนะครับว่าเครื่องได้เช็คดาวแล้วตอนนี้เนี่ยมันหยุดแล้วเครื่องดับแล้วนะไปดูในบ้านกันเลยไหมครับไปกันเลยไปดูกันตอนนี้ครับเราก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปดูว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยปิดหรือยังค่อยๆเดินนะเอ้าปิดประตู ไปกันช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ